สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพบกันในช่องเสาเล่พาลุยชาแนลเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เสาเล่ก็สิมาเฮ็ดแนวกินเนี่ยพี่น้องก็สิมาต้มจืดกระดูกหมูอ่อนค่ะพี่น้องซี่โครงหมูอ่อนค่ะใส่หัวไชเท้านะพี่น้องแล้วก็มีเห็ดหอมค่ะมีเต้าหู้นะคะที่เตรียมไว้นะคะทํามารอชมกันนะคะเด้อเสาเล่ก็สิมาเฮ็ดวิธีทําเด้อค่ะพี่น้องค่ะน้ำกระเดือดแล้วเนาะค่ะพี่น้องสาวเล็กกับสีไส้ขนอก้อนนึงนะคะกับกระเทียมกับผงนัวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะรากต้องโอค่ะพี่น้องกับสีไส้พริกไทยนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะกะสิใส่หมูลงไปเลยนะคะเด้อกระดูกหมูอ่อนค่ะกะทิใส่เห็ดหอมตามพร้อมเด้อพี่น้องเด้อให้น้ำมันหอมนะคะมันหอมเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมสดนะคะเด้อสาวเล็กกะทิใส่หัวไชเท้าลงไปพร้อมกันเลยนะพี่น้องกันนี่แต่แนวเปื่อยง่ายๆกะใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะหัวไชเท้าต้มจืดหัวไชเท้านะคะเสาเล็กกับสิปิดฝาไว้ก่อนเด้อค่ะเด้อสำหรับรอชมกันอีกเที่ยวนึงนะคะจ้ะหลังจากผ่านไป20นาทีได้พี่น้องเขากลับมาเปิดฝาเบิ่งว่ามันสุกไปนะคะต้มจืดกระดูกหมูอ่อนกระซุกแล้วเด้อค่ะเด้อสาวเล็กกับสีใสต้องโอนะคะเป็นตะแซ่บบ่ค่ะพี่น้องเต้าหู้นี่สาวเล็กบ่ใส่เด้อค่ะเด้อสาวเล็กกับสีตักต้มจืดใส่ถ้วยเลยเด้อค่ะเป็นตะแซ่บบ่ค่ะต้มจืดค่ะใส่เห็ดหอมใส่หัวไชเท้าจ้ะเป็นตะแซ่บบ่ค่ะมาแซ่บๆน้องสาวเลยเด้อค่ะเด้อซ้ำนี่แหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะ